ั้ง2 อย่างนี้เขาเรียกเป็นนกแก้วเหมือนกันนะครับตรงนี้เลิฟเบิร์ดนะฮะเลิฟเบิร์ดนี่จะมีหลายสีมากหลากหลายมากนะครับตั้งแต่สีเหลืองเขียวแสดแดงมีหมดเลยนะครับส่วนนี้เป็นพวกตระกูลกรีนชีคอนัวมันมีชนิดย่อยอีกว่าอันนี้เป็นบลูกรีนชีคอนัวนะครับเป็นนกขนาดกลางนะครับอันนี้ฝึกบินฝึกเรียกง่ายเชื่องเหมือนกันนะครับ2ตัวนี้ราคาต่างกันนะครับแต่ว่าก็สามารถซื้อได้แต่2ตัวนี้ซื้อไม่ได้นะฮะอันนี้อยู่ได้ราคาหลักร้อยอันนี้เป็นหลักพันนะครับแต่พอเลี้ยงเชื่องแล้วราคาก็จะค่อนข้างสูงนะครับเจ้าของมักจะหวงไม่ขายนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า2ตัวนี้ตัวไหนจะเป็นศึกจะเป็นแชมเปี้ยนนกเดินแห่งประเทศไทยเอามาอันนี้นะครับแนะนำว่าอันนี้เป็นนกแก้วซันคอนัวนะเป็นนกแก้วที่มีสีสดนะครับสวยงามมากคนนิยมเลี้ยงแต่ว่าจะมีข้อจำกัดตรงที่เสียงดังมากแต่ว่าเป็นนกที่สามารถฝึกให้เชื่องได้แล้วก็บินอิสระได้เพราะนั้นก็เป็นนกที่ได้รับความนิยมมากครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เริ่มเลี้ยงนกใหม่ๆเนี่ยควรจะเริ่มจากเลิฟเบิร์ดนะครับเพราะเป็นนกราคาไม่แพงมากราคาเริ่มต้นประมาณ800บาทนะครับแล้วก็จะเป็นนกที่ค่อนข้างแข็งแรงป้อนง่ายเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ทนแล้วก็เพาะพันธุ์ได้ไม่ยากด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมือใหม่เนี่ยเลี้ยงเลิฟเบิร์ดนะครับถ้าเป็นเด็กเนี่ยมีลูกหลานที่อยากเลี้ยงนกเราแนะนำมันเลิฟเบิร์ดก่อนนะครับอันนี้คล้ายกันบอดี้จะคล้ายกันเห็นไหมครับคล้ายกันกับเลิฟเบิร์ดแต่ไม่ใช่ลูกเลิฟเบิร์ดนะครับอันนี้เขาเรียกว่าฟอร์ฟัสนะครับจะเป็นคนละอย่างกันฟอร์ฟัสเนี่ยจะเป็นนกเขาเรียกกันว่านกแคะจิ๋วนะครับคือตัวเล็กมากเสียงเขาจะเบามากนะครับจะเบามากสามารถเลี้ยงไว้ในบ้านหรือว่าไว้ในอพาร์ตเมนต์ไว้ในหอพักได้นะครับแล้วก็จะมีความเชื่องเป็นพิเศษนะครับค่อนข้างจะเชื่องนะฮะสำหรับคนที่ต้องการนกเชื่องเนี่ยอาจจะเริ่มจากฟอร์ฟัสนะครับเมื่อกี้ซันคอนัวแนะนำไปแล้วนะฮะแล้วบูโกนี่เป็นนกที่เชื่องฉลาดที่อ้อนแสนรู้มีความจำดีมากแล้วก็ชอบกินหูนะครับเขาจะมีความจำเขาจะจำเจ้าของเก่งมากที่สำคัญคือเขาสามารถสอนให้พูดได้นะครับเขาจะพูดได้หลายคำแล้วก็พูดชัดมากนะครับต่างจากนกเล็กเนี่ยจะพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่ถ้าเป็นนกโตเนี่ยยิ่งโตก็ยิ่งพูดเก่งแล้วก็กัดเจ็บด้วยผมแนะนำว่าถ้าเราอยากจะเลี้ยงนกให้เชื่องหาความรู้ก่อนที่จะเอานกมาอ่านเดี๋ยวเราได้รู้อ๋อเราเหมาะกับนกอะไรเราควรจะเลี้ยงเขายังไงเราควรจะจัดสรรเวลายังไงก่อนนะก่อนที่เราจะซื้อนกมาเลี้ยงนะครับอีกสักครู่จะเป็นการแข่งขันนกบินนะครับประเภทนกเล็กนะครับขอบคุณครับ